กลุ่มแม่บ้านคูนมาลาบ้านศิลาหมู่ที่18ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นกลุ่มทำส่วนประกอบของพวงมาลัยและเป็นเกษตรกรที่ปลูกดอกมะลิและดอกพุทธที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเร่งทำพวงมาลัยเพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายในวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ในปีนี้ภัยแล้งอย่างรุนแรงทำให้ผลิตผลผลิตของดอกไม้มีไม่มากและราคาปรับตัวสูงขึ้นจนต้องใช้ดอกพุทธแทนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด